بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมและพี่น้องได้มีโอกาสเข้ามาสู่เดือนอันมีเกียรติซึ่งเป็นเดือนที่เราซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโหยหาก่อนที่จะถึงรอมฎอนถึง6เดือนด้วยกันและหลังจากที่รอมฎอนได้จากเขาไปแล้วเขาก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์อีก6เดือนขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงรับการทำความดีของเขาในช่วงของรอมฎอนนี่คือการกระทำของท่านนบีและการกระทำของบรรดาซะลาฟุศซอละห์คนในยุค300ปีแรกพี่น้องครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้ไอเจตนาของผมเนี่ยไม่ว่าจะบรรยายที่ไหนจะพูดถึงเรื่องเทศกาลของการทำความดีในรอมฎอน แต่วันนี้มาเป็นตัวแทนอาจารย์ยะยาตามที่ยีรุนเจริญวงศ์ได้บอกเอาไว้ก็คือต้องยืนหยัดในหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับถ้าเราอ่านกุรอานและเราวิเคราะห์ถ้าเราอ่านกุรอานแล้วก็พยายามย้ำอายะห์หนึ่งอายะห์ใดเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเห็นภาพถ้าเราเป็นคนที่สามารถแปลอัลกุรอานได้เนี่ยอุลามาบอกนะครับว่าในขณะที่เราอ่านกุรอานอยู่นั้นน่ะมันเกิดมีซุกมีความรู้สึกว่ามันเห็นภาพอะไรจริงๆเลยเนี่ยให้เราขอดุอากำลังนั้นเลยเนี่ยเหมือนกับอัลกุรอานที่ผมหยิบมาเมื่อกี้นี่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮฺแท้ที่จริงผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮฺเมื่อเขากล่าวแล้วซุมมาเนี่ยมันเป็นอัตอบที่ไกลมากจะกี่สิบปีก็ช่างหรืออายุของเราทั้งชีวิตเนี่ยยืนหยัดยืนหยัดให้ได้ถ้าผมจะถามพี่น้องวันนี้ว่าการถือศีลอดในรอมฎอนนี้น่ะเรื่องของความดีนี่มันมากมายเหลือเกินสิ่งที่เราต้องการที่สุดในการถือศีลอดในรอมฎอนนี้น่ะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอะไรครับหมายความว่าถือศีลอดอย่างไรให้เอาไปใช้หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วอีก11เดือน
นี่คือเป้าหมายของการถือศีลอดพี่น้องซาลัฟบอกว่ากุนรับบานียันวาลาตะกุนรอมฎอนียาท่านจงใช้ชีวิตอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดไปทั้งดุนยาอย่าใช้ชีวิตอยู่กับอัลลอฮ์ในช่วงของรอมฎอนพอรอมฎอนจากไปแล้วกลายเป็นคนอื่นก็แสดงว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยจะถูกรับหรือไม่ถูกรับนั้นให้ดูหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วนบีขึ้นบันไดมิมบัตไปทีละขั้นขึ้นขั้นแรกกล่าวอามีนขึ้นขั้นสองกล่าวอามีนขึ้นขั้นสามกล่าวอามีนเราซอฮาบะที่นั่งอยู่ข้างล่างก็บอกว่าเดี๋ยวนบีลงมาจากมิมบัตจะต้องถามว่าท่านรอซูลกล่าวอามีนทำไมพี่น้องหลังจากนบีลงมาจากมิมบัตแล้วเนี่ยซอฮาบะก็ถามว่าท่านกล่าวบนมิมบัตสามครั้งความหมายคืออะไรท่านรอซูลนบีบอกว่ายิบรีนมาหาฉันเมื่อกี้นี้และก็เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์มาบอกฉันว่าใครก็ตามรอมฎอนจากไปแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์จบชีวิตนบีบอกที่อยู่ของเขาคือนรกทันทีนี่คือหัวใจของการถือศีลอดทำอย่างไร11เดือนที่หลังจากรอมฎอนหมดไปแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนกับรอมฎอนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคือเตาบะห์อิสติกฟาร์บริจาคญิฮาดเดือนกุรอานเดือนแห่งความแห่งเทศกาลแห่งการทำความดีเนี่ยถามว่าบรรดา 4-5 ประการที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยเดือนอื่นเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมเตาบัตก็ต้องทำอิสติฟาดก็ต้องขอละหมาดก็ต้องทำซอดากอก็ต้องทำญิฮาดก็จะต้องต่อสู้ศึกษาก็จะต้องเรียนและถ้าเดือนนั้นเป็นเดือนรอมฎอนล่ะมันสำคัญมากกว่าไหมพี่น้องฉะนั้นไอการที่เราจะเป็นบุคคลที่ยืนหยัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นอะไรที่ใช้ก้มหน้าก้มตาทำไม่ต้องถามเหตุผลอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามก้มหน้าก้มตายับยั้งโดยที่ไม่ต้องถามเหตุผลนั่นแหละครับเขาเป็นบ่าวที่สมบูรณ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดังนั้นวันนี้ผมน่ะตั้งใจนะขออย่าให้อาจารย์มูฮัมหมัดมาผมจะได้คุยสักสองชั่วโมงเพราะเรื่องมันเยอะเขาก็เด็กข้างบันผมอยู่คลองเดียวกันนะครับคน15คนดีก็เยอะนะนักเลงก็เยอะเดี๋ยวพี่น้องจะสงสัยมองหน้าผมว่าตาอาจารย์ไปโดนอะไรมาตัดฟืนฟันฟืนจะใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวทิ่มออกมานี่พอเมื่อคืนมันซืนนู่นตีหนึ่งครึ่งร้านไหม้พี่น้องจะเล่าอะไรให้ฟังแฟนก็บอกว่านี่ยีแกเอาฟืนแห้งๆเนี่ยเก็บไว้ข้างเตาแกะเตาแกบเนี่ยนะแล้วก็อุ่นก๋วยเตี๋ยวไว้ก็มานอนกันเขาขับรถมาเด็กมาเปิดบีบแตรที่บ้านลั่นบ้านเลยจานไฟไหม้ร้านไฟไหม้ลุกขึ้นไปดูโอ้โหที่แรกเห็นก็มันยังไม่ขึ้นเท่าไหร่พอตะโกนเรียกหลานเท่านั้นโอ้โหมันขึ้นฟูเลยไซตอนไงไซตอนมันเป็นไฟมันกลัวเสียงอาซานเหมือนกันเวลาไฟเนี่ยนะครับพี่น้องก็เล่าไม่ไปแถบนึงวันเมื่อคืนก่อนนู้นก็ขังเป็ดไว้จะไปเชือดแกงเผ็ดเป็ดย่างในงานขายเอาตังค์ให้เด็กกำพร้าหมากินไป6-7ตัวอีกอัลลอฮ์บอกไม่เป็นไรอัลลอฮ์สอบเราเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่าให้นี่คือสิ่งที่ผมพูดกับพี่น้องอยู่เสมอว่าเวลาโดนบาลานะนี่คุยกันฟังนะอย่าบ่นอย่าบ่นผมบอกพี่น้องไปแล้วคนมุสลิมต้องมีอายะห์นี้อยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจเลยอะไรครับวะอาซาอันตุฮิบบูไซอันฟะฮุวะซัรรุลละกุม
หวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความชั่วสำหรับเจ้าก็ได้วะอาซาอันตักรอฮูไซอันฟะฮูวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความดีสำหรับเจ้าก็ได้ทำไมล่ะครับอินนัลลอฮะยะอะลามูแท้จริงอัลลอฮ์น่ะรู้ว่าอันตุมลาตะละมูแต่พวกเจ้าน่ะไม่รู้หรอกอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะคนบางคนจนเนี่ยทรยศเวลาอัลลอฮ์ให้รวยต่ออัดบางคนรวยทรยศจนแล้วก็ต่ออัดนี่ไงฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาโดนกับเราในดุนยานี้ถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยนี่ที่เล่าเนี่ยเพื่อมันจะได้ประกอบเรื่องที่คุยที่ผมบอกว่าขอแล้วขอแล้วก็ไม่ได้ถามว่าไม่ได้นะให้หรือยังให้แล้วทำไมล่ะไม่ได้แล้วว่าอัลลอฮ์ให้ก็อัลลอฮ์รู้ไงอบิดินขอให้รวยอัลลอฮ์บอกฉันรู้อบิดินรวยไม่ได้รวยแล้วทรยศจนอย่างนี้แล้วจะได้คิดถึงฉันดีไหมล่ะอ้าวพี่น้องจะได้เข้าใจเรื่องอะกีดะห์มันเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กไปเดี๋ยวก็ตีโพยตีพายโอ้ไอ้นนไอ้นี่ไอ้นี่นั่นอย่าพี่น้องอย่าเพราะอัลลอฮ์รู้อินี่เราแกนี่รวยไม่ได้รวยทรยศอยู่อย่างโดนบาลานี่จะได้คิดถึงฉันทั้งกลางวันกลางคืนเอาดีไหมล่ะพอไปได้รวยแล้วเอาไปแล้วลืมแล้วนะพอขอบริจาคไม่เห็นหน้าแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้มันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกกับพี่น้องเรื่องมันเยอะนะพี่น้องเอาตรงนี้ก่อนเอาหลักที่เยรุนตั้งไว้ก่อนอินนัลลซีนากอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้ที่จริงผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตากอมูเมื่อกล่าวและยืนหยัดไอ้ยืนหยัดเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคำสั่งของอัลลอฮ์จะเป็นอะไรก็ตามจะไปโดนกับภรรยาของเราที่รักจะไปโดนกับหลานของเราที่รักจะไปโดนกับทรัพย์ของเราที่เรามีถึงปีต้องจ่ายซะกาตโอ้เอาอีแล้วหรือเพิ่งจะจ่ายไปไม่นานเนี่ยสวามาอิละริยาอย่านะครับพี่น้องเดี๋ยวมันมีเรื่องนี้จะเล่าให้พี่น้องฟังหรือเล่าเลยดีละมึงเดี๋ยวมันไม่ผนวกกันนะเอาเล่าเลยเล่าเลยพี่น้องครับเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องมันเยอะไงรูวิยาอันนะฮูวะกฟาซาอิลอาลาบาบิซัยยิดนาอาลีบินอบีตอลิบถูกเล่ามาว่าผู้ขอซอดากอเนี่ยไปยืนอยู่ที่บ้านของไซนาอาลีลูกเขยนบีรอดิยัลลอฮุอันฮุฟะกอลาลีวะลาดีฮิอัลฮะซันท่านไซนาลีก็บอกกับลูกคือฮะซันว่าอิซฮับอิลาอุมมิกะเองไปหาแม่เองในขณะที่คนขอยืนอยู่ปากประตูบ้านเองไปหาแม่เองนะฟะกุลลาฮาแล้วก็บอกกับแม่นะตรอกตุอินดะกะซิตตะตะดะรอฮิมฟะฮาตีมินฮาดิรฮามันว่าพ่อเนี่ยให้เงินกับแม่เธอไว้คือท่านหญิงฟาติมาเนี่ย6ดีนาร์ไปเอามาดีนาร์หนึ่งเอามาให้กับคนขอที่ยืนรออยู่ปากประตูพี่น้องครับซะฮาบะฮะซันลูกของนบีหลานของนบีก็ไปหลานของลูกของอาลีหลานของนบีก็ไปก็ซุมมารอยะเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเรื่อยเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมกำลังบรรยายอยู่นะพี่น้องครับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปหาแม่แล้วก็กลับฟะกอลพอกลับมาฮัสซันก็บอกว่าก็ละแม่บอกอย่างนี้ยอคือไซนาลีอินนามาตรักตะซิตตะตะดะรอฮิมลิดดะกีที่ท่านทิ้งไว้ให้ฉันเต็ดดีนาดเนี่ยจะทำแป้งทำโรตีกินความจนของบรรดาเหล่าซอบะท่านหญิงไอซามบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะ2เดือนติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตานี่บอกมาแล้วนี่ความยากจนของเหล่าซอบะแต่เวลาในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยกำลังแก้ต้องระวังหน่อยนะใครไม่ค่อยคิดเรื่องนี้พี่น้องเราซอฮาบะเนี่ยเห็นนบีบวช2วันติดกันเราซอบะจะทำบ้างนบีบอกว่าพวกเองทำไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเพราะฉันเนี่ยถูกให้อาหารทิพย์จากอัลลอฮ์พวกแกไม่ได้ถูกสร้างมาโครงสร้างเหมือนฉันมันได้ข้อคิดอะไรเรื่องนี้พี่น้องเอ้าผมให้เห็นตัวอย่างแค่ซูโฮกินเนี่ย
มันจะทานความหิวไหวไหมผมถามถ้าพูดกันตามหลักอดีตนะใช่มาบังกินโซโฮตีสี่เนี่ยมันจะทานไหวไหม14ชั่วโมงเนี่ยทานไม่ไหวเอ้าพี่น้องลองคิดเสียน้องนั่งคิดได้ดินี่คือคำสอนของท่านรอซูลกินบางคนกินไม่ได้กินอาหารกินลูกไม้ไปหน่อยและอยู่ได้ยังไง14ชั่วโมงเขาเอาจิตวิญญาณในการถือที่ผมจะเตือนผมและพี่น้องเนี่ยเวลาจะละศีลอดเนี่ยอย่าให้มันฟุ้งเฟ้ออะไรมากนะพี่น้องกินไม่หมดเนี่ยเกิดโทษไหมที่อัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮ์ลายุมุนสริอัลลอฮ์ไม่ชอบคนสรุ่ยสรายแก้ตัวแล้วก็แก้บวชแล้วก็บาปอัลลอฮ์พี่น้องเอาง่ายๆเลยอินพะลัมที่อาจารย์สองท่านกล่าวไปแตงไทยแตงโมข้าวก่อนนิดเดียวเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณมันถือด้วยอะไรอันกุรอานอันหะดีษแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้แทนอาหารด้วยการกล่าวซิกุรุลลอฮ์ที่ฉันบอกแล้วว่าวันที่ดัจญาลจะลงอ่ะมันจะแรง3ปีหนักและซอฮาบะห์ก็ถามว่าแล้วคนจะกินอะไรกันล่ะนบีก็กินซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่าไปบวชแล้วก็เอาอาหารเป็นหลักในการตั้งนั่นเรายังไม่สมบูรณ์พี่น้องนะครับอัลลอฮุอักบัรต่อเรื่องผมชอบตัดเรื่องมาต่อกันเรื่อยต่ออันกี้นี้ที่พ่อเองทิ้งไว้ให้กับแม่6ดีนาร์น่ะลิดดากีเอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีท่านหญิงฟาติมะห์ซะฮรอบอกก็ละอาลีพี่น้องฟังไซนาลีพูดนะจำไว้ให้ดีเลยคำนี้ก็ละอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าลายัสดุกูอีมานุอับเดนอีมานของคนเนี่ยไม่แกว่งตลอดไม่นิ่งแกบอกอีมานของคนเนี่ยมันแกว่งตลอดมันไม่นิ่งมันไม่ชัดเจนทำไมอ่ะฮัตตายากูนะบิมาฟียาดิลลาฮิเอาซะกอมินฮุบิมาฟียาดิฟียาดิฮิจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่มืออัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจอยู่กว่าสิ่งที่อยู่ที่เรา10ล้านอยู่ในธนาคารไม่ได้เงินอันนี้เอาไว้พิเศษถามว่าของใครเช็คอีมานนะอีมานของคนนี่จะไม่มีสิทธิ์จะนิ่งจนกว่าความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่มืออัลลอฮ์นั้นมันแจ๋วกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราพี่น้องฟังต่อแล้วจะสะอึกเรื่องนี้ฉะนั้นผมถึงบอกพูดหลายจุดละในช่วงรอมฎอนเนี่ยใครมีความสามารถที่จะยิ้มเงินพี่น้องและก็สามารถจะจ่ายให้เขาได้หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วให้ทำถ้าฉันมีกับความสามารถที่จะจ่ายได้หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วฉันจะทำงานให้สัก 2,000 3,000 ฉันจะทำบริจาคให้กับเด็กกำพร้าหญิงไหมทำไมล่ะครับไอการบริจาคนี่มันเดือนอื่นต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมและรอมฎอนไม่หนักกว่าหรือพี่น้องอย่าเป็นทำโอละเหยลอยชายหัวเราะต่อกระซิบไม่รับผิดชอบอะไรไม่ได้พี่น้องฟังให้ดีดังนั้นกุลลาฮายาบุไนยะโอ้ลูกเอ๋ยฮัสซันเอ็งกลับไปหาแม่ใหม่กลับไปหาท่านหญิงฟาติมะอิบาซีบิซิตติดรอฮิมเอามาให้หมดเลยบอกแม่เอาตังมา6ดีนาร์เอามาให้หมดพี่น้องครับถ้าเป็นภรรยาของเราเนี่ยปัญหาเกิดไหมเอาคุยกันแบบลูกผู้ชายเนี่ยโอ้โหแกทำไมทำขนาดนี้ลูกไม่มีจะกินเนี่ยแล้วก็เหลือจะซื้อแป้งมาทำโรตีพี่น้องฟังให้ดีหัวใจของเรามันจะได้ปลอดโปร่งในช่วงของรอมฎอนพี่น้องบาอัสัดไซยิดะฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงฟาติมะห์ก็ส่งมาหมดเลย6ดีนาร์ไม่มีเลยที่บ้านพี่น้องบิสตติดะรอฮิมฟาดะฟะอาฮาอิลัสซาอินเอามาให้ไซนาลีอัสไซนาลีให้กับคนขอที่ยืนอยู่ปากประตูบ้านเอาไปหมดเลยอัลลอฮุอักบัรฟะลัมยัมดีอิลลากอลีลุนมินันวะพี่น้องผนวกเรื่องให้ดีนะครับเวลาผ่านไปไม่กี่วันเลยผ่านไปไม่นานเลยพี่น้องทั้งหลายฮัตตามัรบิลอิมามอาลีรอญุลวะมาฮูยะมะลุนยูรีดูอัยยะบีอะฮูเวลาผ่านไปวัน2วันเอง
ในนี้ไม่ได้บอกนะว่าวันสองวันแต่เวลานับผ่านไปไม่นานแป๊บเดียวก็มีชายคนหนึ่งจุงอูดมามีชายคนหนึ่งจุงอูดมาพี่น้องครับอยู่ที่ดูไอยาบีชายคนนี้ต้องการจะขายอูดให้กับไซนาลีฟะกอลาอาลีอาลีบอกว่าบิกัมตะเบียอุจมันแกจะขายอูดตัวนี้ให้ฉันเท่าไหร่ก็รรยุนมีอาร์บาอีนาดิรัม140ดิรัมอาลีไม่มีตังพี่น้อง140ดิรัมฟะกอลาอาลีอาลีบอกว่าบิอาลีขายฉันนะว่าอัรจูอันตุอัจจิลสมานะฮูสมานียตะไอยามแต่ฉันขอผัด8วันได้ไหมแล้วก็มาเอาตังค์ดูนะครับพี่น้องขอผัด8วันอัดยินคือชั่วคราวก่อนสัก 6-7 วันแต่แล้วนี้บอกว่า8วันแล้วก็เองมาเอาตังค์ฝ่าว่าฟะกอรยูลเจ้าของอูดตกลงครับฟะรอบิตาอัลยามันอามามะบับอาลีก็เอาอูดไปผูกที่ประตูบ้านฟะอักบะลรยูลอาคอตมีชายคนหนึ่งมาแล้วก็ถามก็ลิมันฮาซันบาอิดโอ้ไซนาลีนี่อูดใครเนี่ยก็ละอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุอัลบาอิรุลีท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันบอกว่านี่อูดของฉันฟะกอละรอยุนชายคนนั้นถามว่าอัตบีอูฮูท่านจะขายให้ฉันไหมพี่น้องก็ละอาลีนะอัมขายก็ละรอยุนบีกัมชายคนนั้นถามไซนาลีว่าท่านจะขายเท่าไหร่ก็ละอาลีบีมีอัตัยนิดิรฮามุน200ดินาร์ก็ละก็บิอตะกะอียาฮูนี่แหละฉันขายให้ท่าน200ดินาร์เอ้างั้นฉันซื้อ200ดินาร์200ดิรฮามวะยาอบิสิตีนาดิรฮามันอิลันฟาติมะฮ์ซาระแล้วก็เอาทุน140ดิรฮัมให้กับเจ้าของอูดคนเดิมได้กำไร60ดินารเมื่อเอา60ดินารไปให้กับท่านหญิงฟาติมะพี่น้องครับฟังตรงนี้ให้ดีกอลัซซะฮรอซะฮรอคือฉายาของท่านหญิงฟาติมะซะฮรอเป็นดอกมะลิดอกกุหลาบที่หอมสุดๆในดุนยานี้คือฉายาของเธอกอลาอิมัมอาลีท่านหญิงฟาติมาบอกว่าท่านอิหม่ามอาลีนี่ได้พูดคำนี้ไว้ฮาซามาวะอัดนัลลอฮุอะลาลิซานินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ให้กับเราผ่านลิ้นของนบีมุฮัมมัดสัญญาว่ายังไงมันยาอะบินฮัสนะติฟะละฮูอัสรุอัมซาลิฮะใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีอัลลอฮ์จะให้เพิ่ม10เท่าได้10เท่าไหมจาก6ดินาร์ได้ถึง60ดินาร์ได้กี่เท่าพี่น้องฉะนั้นเดือนนี้ตะหนีไม่ได้ยิ้มใครยิ้มเงินใครได้และชามาใช้ก็ได้ต้องทำพี่น้องต้องทำเพราะเราจบเดือนนี้และปีหน้าเราจะเจอกรอมฎอนเขาอีกไหมฉะนั้นอย่าไปตะหนีครับพี่น้องอย่าไปตะหนีอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าจะทำให้เราอิสติกอมะถ้าจะทำให้เรายืนหยัดเนี่ยปฏิบัติตามคำสอนสอนอะไรทำไอ้นั้นห้ามอะไรทิ้งไอ้นั้นด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำไมผมจึงเน้นเรื่องนี้พี่น้องทั้งหลายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติมีความตนีผมก็ตนีครับพี่น้องแต่ถูกเวลาถูกสถานที่คืออะไรเราซอฮาบะได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการบริจาคประเภทไหนที่จะได้รางวัลมากสุดๆท่านนบีบอกว่าอันตะซอฮีฮุนวะซอฮีฮุนบริจาคในขณะที่ท่านตนีสุขภาพดีหวังรวยนั่นให้ทำตรงนั้นถ้าท่านไปทำในขณะที่วิญญาณเลื่อนออกมาจากใกล้จะเลื่อนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นเพราะกำลังนั้นเขาก็จะคิดว่าอัลลอฮ์จะเล่นงานฉันอย่างไรและการบริจาคต้องดูว่าให้มันตรงประเด็นให้มันตรงประเด็นผมต้องพูดถึงคนคนนี้ครับแม่สี
แดงบูงาเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยผมบรรยายที่สันติชนเรื่องของการบริจาคให้ตรงประเด็นเนี่ยแกให้มา130,000ให้ไปขุดน้ำบาดาลที่กำลังแรงใช้อยู่ทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะรับรู้และจะต้องตระหนักต่อมาพี่น้องครับให้รางวัลกับพี่น้องวันนี้อย่างเดียวเลยพี่น้องรู้ไหมว่าการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาคืออะไรเมื่อกี้อาจารย์อมัตย์บอกใช่ไหมมาคืน27คืนเดียวอะไรละทุกกระดัดถามอาจารย์อมัตย์อาจารย์อมัตย์ผมไม่มีคำตอบผมมีคำตอบพี่น้องเหมือนกับทำฮัจญ์ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เอานี่มาเทียบอันอบีอุมามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันกอดาอิลันมัสยิดใครก็ตามเช้าขึ้นมาไปมัสยิดลายูรีดุอิลลาอัยยะตะอัลลามะค่อยรอนเอาอยู่อัลลิมูฮูไม่ปรารถนาอะไรทั้งสิ้นนอกจากการเรียนรู้เรื่องศาสนาเหมือนกับเรามานะครับหรือเรื่องของความดีหรือได้สอนคนกานาลาหูกาอัจริฮาเยนตามมันหัจญะตุฮูเขาจะได้รางวัลเท่ากับการทำฮัจญ์หนึ่งครั้งเอ๊ะที่ผมบอกว่าผมมีคำตอบอ่ะคนเนี้ยมาทุกวันมาศึกษามาเรียนรู้และก็จนกระทั่งเข้าใจและสอนเขาและวันใดที่เขารวยในการที่จะมีสิทธิ์ไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาไม่ไปเกิดโทษไหมนี่ไงคำตอบยีรุนเข้าใจไหมคนเนี่ยจนแต่มาเนี่ยมาเรียนมาศึกษาหาความรู้ตลอดไปเลยอยู่ๆมาได้ริสกีเยอะแยะมากมายไก่กองเป็นล้านถามว่าการวาญิบเทียไปฮัจญ์ตกจากเขาหรือไม่ตกไม่ตกครับจำเป็นต้องไปทำฮัจญ์นี่ไงไอ้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องราวของศาสนาท่านผมไม่ตำหนิหรอกครับคนบดออนเมื่อวันคืนผมบรรยายที่มุมฮาลานกาจับดุลลอฮ์คนมุอาลาฟที่เขาเข้าใจศาสนาเขาก็ถามหลายเรื่องผมบอกว่าใครที่รับอิสลามนะผมขอร้องอย่าให้ไปอยู่กับกลุ่มบิดอะห์จำไว้นะจะเป็นลูกเป็นหลานก็ตามอยู่กับกลุ่มบิดอะห์ถ้าผัวตายเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นพุทธอย่างเก่าก็มันมีกี่สิบคนมาแล้วโทรมาหาผมเนี่ยก็กลุ่มบิดอะห์เข้าไปเฉพาะนิสฟูซะบานใช่หรือเปล่ามาเฉพาะค่ำ27ก็นิสฟูซะบานน่ะต่ออายุไปแล้ว3อย่าง1ต่ออายุ2ตายในอีหม่าน3ไม่รวยเขาได้ไปแล้ว3อย่างปีหน้ามาใหม่อีกวันนึงละหมาดไม่เอาบวชไม่เอาไม่สนใจเรื่องสิ้นนี่คือความเลวร้ายของบิดอะห์ถ้าฟังแล้วดูแล้วจะด่าผมเชิญหนักกว่านี้นะครับที่นบีพูดไว้และบรรดาซะลาฟพูดไว้ถึงเรื่องบิดอะห์ที่ไม่เข้าใจศาสนาตะกี้อาจารย์อามีนลูกของเยรุนพูดเอาไว้อะไรครับพี่น้องคนเหล่านี้อิบาดะห์เก่งเอาจริงไหมบิดอะห์เนี่ยโอ้โหทั้งกะเตะทั้งอะไรต่อมีอะไรมากมายกายกองเลยแต่สิ่งที่คนสลับพูดเอาไว้พี่น้องจำไว้ให้ดียะซูรูฟิตนะตุนฟิตนะตันท่านทั้งหลายจงระวังเรื่องของฟิตนะห์ความโกลาหลโกลาหลมันจะเกิดขึ้นในดุนยาอะไรครับอาลีมุลฟาญิรคนอาเลมแต่ทำตัวชั่ว2วันอาบิดุนยาฮินนักทำอิบาดะห์แต่ไม่รู้ศาสนาเลยนี่ไงเจอละทำอิบาดะห์นี่ไม่ต้องห่วงแต่งตัวนี่อย่างเปียบแต่ไม่รู้ศาสนาเลยเนี่ยคนไม่รู้นึกว่าเจ้าก็ไปตามก็ลงเหวไปด้วยกันอันนี้อันตรายมากที่เราพูดกันในหัวข้อเรื่องของการยืนหยัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่ผมพูดเนี่ยให้พี่น้องไปเปรียบเทียบในรอมฎอนที่ไม่ใช่รอมฎอนนั่นเป็นความจำเป็นอยู่แล้วยิ่งในรอมฎอนยิ่งหนักเอาฟังให้ดีอันซอบวานบินอัสลอัลมอรอดีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละอัตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมได้ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะมุตตะกีอุนอะลาบุรดิละฮูอะห์มัดท่านนบีนอนเอกเนกและก็ห่มผ้าห่มสีแดงห่มผ้าห่มสีแดงสุดฟะกุนตุละฮูฉันก็กล่าวกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอินนียิตุอัตลูบุลอิลมะฉันมาหาท่านเนี่ยเพื่อจะมาศึกษาหาความรู้นบีกำลังนอนห่มผ้าอยู่นอนเอกเนกเลยห่มผ้าสีแดงฟะกอละนบีก็ตอบกับชายคนนี้ว่า มารฮะบันบิตอลิบิลอิลมิ
ยินดีต้อนรับด้วยความภาคภูมิใจกับผู้ที่จะมาศึกษาหาความรู้ทำไมล่ะครับอินนาตอลิบัลอิลมิเพราะแท้ที่จริงผู้ที่ศึกษาหาความรู้นั้นตะฮัฟฟุฮุลมาลาอิกะตุบิอัจญะฮาติฮามาลาอิกะจะเอาปีกของมาลาอิกะมาปกคลุมหมดเลยมาลาอิกะน่ะจะเอาปีกมาคลุมวงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาซุมมายัรกบูบาดูฮุมบาดอฮัตตายับลุกุสมัดดุนยามิมมหับบติฮิมลิมายะตุลุอัลลอฮุอักบัรและมาลาอิกะเนี่ยจะมาซ้อนตัวกันจนกระทั่งถึงบนฟ้าเลยพี่น้องครับเพราะความรักต่อบุคคลที่มีการศึกษาเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ตะกี้อาจารย์มูฮัมหมัดบอกแล้วใช่ไหมที่เสืออนุรักษ์คืนแรกก็คนล้นแล้วนี่ไงยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจยิ่งโมโนภาพเรื่องราวของอาคิเราะห์ได้คนน่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายที่เขาสามารถทรยศต่ออัลลอฮ์ได้ที่เขาสามารถปฏิทำในสิ่งที่เป็นบิดอะห์ได้สามารถทำในสิ่งที่เป็นศิริกได้เพราะเขาโมโนภาพอาคิเราะห์ไม่เห็นว่าเขาจะไปนอนกว้าง1เมตรยาว2เมตรเขาโมโนภาพไม่ได้และไปเจอผู้นำที่ประจำมัสยิดที่เลวและอามีรุลอัมริไม่ดีด้วยจบครับพี่น้องจบครับพี่น้องและเราก็ไม่ตื่นตัวในเรื่องของการศึกษาฉะนั้นที่ผมเคยพูดอยู่ให้พี่น้องได้ฟังเสมอว่าสังคมจะดีหรือจะเลวเกิดขึ้นกับคนสองกลุ่มพี่น้องจำไว้หนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรินักปกครองมันก็กลายเป็นหลายจุดนะเยรุนกลายหลายจุดเลยเทศกาลของการถือศีลอดนั้นกลายเป็นเทศกาลของเด็กวัยหนุ่มนัดพบแล้วก็เล่นฟุตบอลคุยโม้กันตามจุดต่างๆเป็นเทศกาลของเขาเลยเพราะอะไรเพราะผู้รู้หรืออิหม่ามไม่เอาไหนในสังคมพี่น้องซอยวะกับบางซอยเนี่ยมีบ่อนไก่มียาเสพติดมีซินาเพราะอะไรพี่น้องคณะกรรมการก็เก็บซอยวะกับอย่างเดียวบ้านละ200 300 3 40หลังคาเป็นร้อยหลังคาเรื่องจะรู้ศาสนาหรือไม่รู้ฉันไม่สนใจนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ต่อมาพี่น้องครับวะอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะมิมมายันฮักุลมุมินะมินอะมะลิฮิวะฮะซะนาติฮิبعد موته علما علمه ونصره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه พี่น้องครับอบีฮุไรเราะห์รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้ที่จริงสิ่งที่จะติดตัวคนมุมินไปวันที่ไปอยู่ในกุโบคนเดียวลูกไม่ไปหลานไม่ไปสตังค์ไม่ไปสามีไม่ไปที่ดินไม่ไปไปคนเดียวและสิ่งที่จะติดตัวเข้าไปนบีบอกว่าหนึ่งอามันที่เขาทำอามันที่เขาทำและอามันเนี่ยคนอื่นจะทำให้อามันเราปานี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเองสองวะฮาสนาติและความดีต่างๆที่มีต่อเพื่อนบ้านความดีต่างๆที่มีต่อพี่ป้าน้าอาความดีต่างๆที่มีต่อลูกต่อหลานพี่น้องดูนะเรื่องการบริจาคเนี่ยท่านนบีบอกว่าให้บริจาค กับคนใกล้ชิดที่เป็นลูกเป็นหลานเอาพี่น้องดูให้ดีถ้าทุกครอบครัวทำอย่างเนี้ยสังคมเดือดร้อนไหมทำไมจึงต้องบริจาคให้กับคนที่เรารักเป็นลูกเป็นหลานเพราะรางวัลของการบริจาคให้กับลูกหลานมันได้สองเท่าหนึ่งลูกหลานรักเราสองรางวัลของการทำซอดาเกาะนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้และก็จะต้องตระหนักต่อมาพี่น้องครับบะดามาติฮีหลังจากจบชีวิตไปแล้วอิลมันอัลละมาฮูความรู้ที่ได้สอนเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราได้ยินข่าวสักคนเนี่ยนะว่าเด็กคนเนี้ยพ่อแม่ยากไร้มากยากจนมากแล้วก็เรียนดีเนี่ยถามว่าพี่น้องจะทำยังไงถ้าเรามีทรัพย์เนี่ย
เราไปให้กับเด็กคนนี้เด็กคนนี้กลับมาได้ปริญญามาและมาสอนซุนนะห์อีกแสนอีกล้านคนเนี่ยพี่น้องก็เอาไปที่สวรรค์จะเอาชั้นไหนต้องเข้าใจบริจาคนะถ้าเป็นลูกเป็นหลานด้วยสุดยอดถ้าเป็นคนอื่นก็สุดยอดอยู่แล้วเพราะความรู้ที่เนื่องจากว่าเราได้ให้เงินทองเขาไปบริจาคเข้าไปและเขาไปเรียนจนกระทั่งอาลิมเราก็เด็กที่จบมาสอนได้เท่าไรเราได้เท่านั้นมันดาละอัลลอฮ์ริกาฟาอิลิใครที่ชี้แนะทำดีเหมือนเขาทำด้วยเพราะเดือนนี้ต้องพูดกันเรื่องนี้พูดเรื่องอื่นไม่ได้พี่น้องต่อมาวานาซารอฮูแล้วก็เขาไปเผยแผ่ความรู้ที่เราได้ให้เงินเขาไปรู้เขาไปเรียนเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ฮากีมังเดชะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมใครเป็นคนส่งเขาเรียนรู้ไหมยีเฟกเรืองปาดยีเฟกรับไปสิในกูโบเข้าใจไหมและอาจารย์ฮากีมก็โลดแล่นอยู่ในวงวิชาการนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างโง่ครับมุสลิมโง่ไม่ได้นะต่อมาวาวาลดันซอลิฮันตารอกะหูลูกที่ซอและลูกเราพลาดไปแล้วแต่เรายังมีหลานใช่ไหมเราก็อยู่สองคนตายายเอาไปทำไมสตังไม่กินแม่ชายหรือมันมีอยู่แล้วกินชายเนี่ยเหลือเยอะๆเอาไว้ทำไมพี่น้องทำสิครับหลานเนี่ยผมนี่เสียใจนะครับรุ่นอาจารย์มัดสุคนรากิมบังเดชะอาจารย์สมิธบันเดเรศอาจารย์อะไรรุ่นเดียวกันรุ่นลูกผมทั้งนั้นเลยสี่คนแต่ลูกผมไปเก่งผู้หญิงผู้ชายก็อยู่กับยาตีมนั่นคนหนึ่งฟารุกที่แต่งงานเมื่อวันศุกร์ถ้าผู้ชายเก่งผมก็เบาหน่อยละจะอยู่กับบ้านนะถึงแม้ว่าจะถูกยิงด้วยลูกซองก็ไม่สนละก็ยังบรรยายอยู่อย่างนั้นนะพี่น้องจำตรงนี้ไว้นะหลักการตรงนี้มันร้ายแรงมากอัลลอฮ์บอกว่าลาวิตตาบะฮักกูอาวาอาหุมลาฟาซาดติสมาวาตุวัลอัรดูวะมัมฟีหินนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วเนี่ยไปตามอารมณ์คนทั่วไปฟ้าแผ่นดินพินาศและสิ่งในที่อยู่ในฟ้าแผ่นดินพินาศหมดเลยหมายความว่ายังไงเอ้ยมึงอย่าพูดเลยว่ากูจะนอนเปิดนกหูเราก็ยอมมันสุดท้ายสังคมเละหมดทั้งหมดไหมนี่ของผมยังได้ยินประมาณ2กิโลอาจารย์แล้วผมบรรยาย10นาทีขอให้บรรยายทุกวันก็แล้วกันพี่น้องให้มันโดนบ้างหูของการนะสิฮะอย่าไปตามอารมณ์ของคนชั่วตายก็ให้มันตายสหีดไปมันจะยิงเราก็ช่างมันแต่เราทำหน้าที่อันนี้ไว้เราศึกษานะครับศึกษาจนกระทั่งตายเอาอย่างนั้นนะครับต่อมาเอามิสฮาฟันวารอซะฮูหรือซื้อกุรอานไว้ในมัสยิดนะครับเป็นมรดกของมัสยิดเอามัสยิดันบานาหูหรือมัสยิดเอาสร้างเขาไว้สร้างมัสยิดเอาใบตันลีอิบนิสซาบีนหรือบ้านให้กับคนเดินทางบานาหูเอานะฮรอนอัจรอหูหรือที่ดินเรามันเยอะอยู่บ้านนอกนะก็ไปขุดบ่อไว้ใหญ่ๆเอาให้คนกินน้ำสัตว์กินน้ำทั้งวันทั้งนั้นเลยเอาซอดากอหูอักรยาหูมินมาลิฟิซิฮาติฮีนี่ไงวะฮายาติฮีบะดันเมาและทำซอดากอจากทรัพย์ทำตอนสุขภาพดีและตอนเป็นๆผลมันจะติดตามเราไปหลังจากตายแล้วอย่าไปทำอีตอนที่ไม่มีสิทธิ์จะรักทรัพย์แล้วคนที่เวลามันจะตายมันก็คิดถึงอัลลอฮ์เพราะความผิดที่ทำมาแต่เราจะทำอย่างไรทำในขณะที่เราและท่านทั้งหลายรักทรัพย์สมบัติดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเอาเรามาดูความสำคัญของรอมฎอนมันถึงจริงแล้วนะครับรอมฎอนมันถึงกับเราจริงๆแล้วนะพี่น้องครับการนัสลาฟุสซาเลสลับคือคน300ปีแรกคือคนดีมากกว่าคนชั่วขอรับคือคนหลังจาก300ปีมาแล้วคนชั่วมากกว่าคนดีให้เข้าใจอย่างนั้นสลับก็บอกยังไงยะจะตะฮิดูนฟีอิตมามิลอามันวอิกมาลิฮิวะอิตกอนิฮิบรรดาสลาฟุสซาเลเนี่ยเขายะจะตะฮิดูเนี่ยถ้าเราจะแปลว่าขยันก็ได้จริงจังเหลือเกินในการที่จะทำให้อามันของเขาสมบูรณ์แบบทุกหญิงทุกอย่างและให้ปราณีตที่สุดนี่คือสลับเขาต้องการอย่างนี้ซุมมายะตัมมูนาบาดาซาลิกะบิกูบูลิฮิหลังจากนั้นหลังจากเขาถือศีลอดเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย
เขาให้ความสำคัญต่อไปในการที่จะให้อัลลอฮ์รับผลงานของเขาบรรดาซะลัฟกลัวที่สุดคือยาคอฟูนามิรัดดิฮีกลัวว่าทำอามันไปแล้วอัลลอฮ์เอาโยนกลับอัลลอฮ์ไม่รับจำได้นะที่บอกว่าสองวันที่อัลลอฮ์จะเปิดประตูรับผลงานของบ่าวของพระองค์วันจันทร์กับวันพฤหัสแต่มีอามันของคนสองประเภทที่อัลลอฮ์ไม่รับเมื่อมาเลกัตเอาไปอัลลอฮ์บอกโยนมันกลับไปจนกว่ามันจะไปคืนดีกับพี่น้องไปให้สลามซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมาเลกัตทีนี้เราก็จริงจังหน่อยสิเวลาวันจันทร์กับวันพฤหัสรอก็ได้จะบริจาคก็ฉันบริจาควันจันทร์ดีกว่าจะทำดีเอาวันจันทร์ไอ้ดีเสมอนะดีอยู่แล้วแต่ให้มันดีมากกว่านี้ก็คือวันที่อัลลอฮ์ได้บอกนบีไว้พี่น้องครับเพราะบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นั้นน่ะเขากลัวเหลือเกินที่อัลลอฮ์จะรอดอัลลอฮ์จะโต้ความดีนั้นกลับไปสื่อเจ้าของไม่รับพิจารณาตรงไหนล่ะครับพี่น้องซูเราะห์มุมินูนอายะห์ที่60อัลลอฮ์บอกอย่างนี้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยุตูนามาอะตาวะกุลูบุฮุมวะญิลัตอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาโดยที่หัวใจของเขานั้นเปี่ยมไปด้วยการศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์รับอย่างนี้เปี่ยมไปด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารูวิยาอันอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละท่านอาลีบอกไว้นะกูนูลิกูบูลิลอามะลิอัสดดะอิฮติมามันมิงกุมบิลอามันท่านทั้งหลายจงทำให้การตอบรับอามันนั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติอามันที่อาจารย์สองคนได้บอกไปเมื่อกี้นี้อย่าลวกในการทำอิบาดะอย่าลวกในการละหมาดเอาจำนวนเข้าไว้จะมีคุชัวหรือไม่มีคุชัวฮุกกลมอันนี้คือละหมาดใช้ไม่ได้ละหมาดที่ไม่มีคุชัวอัลลอฮ์ไม่รับก็หลักฐานที่นบีชายคนหนึ่งละหมาดเสร็จไปให้สลามนบีนบีบอกอิรเยะอินนากาลัมตุซอลแกกลับไปใหม่เลยแกยังไม่ได้ละหมาดและละหมาดไอ้ประเภทอย่ายืนอย่าตกจากรอก็หลังไม่ตรงแล้วไปสุญูดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาเลยอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาเลยพี่น้องครับคุณจะมาจะละหมาดสักกี่สิบรอกอัตก็จังถ้าไม่มีตุมานินอในเรื่องของการรอก็และสุญูดอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาถูกไหมอัลัมตัสมาอุนท่านอาลีบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้ยินอัลลอฮ์กล่าวหรืออัลลอฮ์กล่าวว่าไงอินนามายะตะกับบัลลอฮุมินันมุตตะกีนอัลลอฮุอักบัรแท้ที่จริงที่อัลลอฮ์จะรับผลงานของบ่าวนั้นบ่าวต้องเป็นคนมุตตะกีนคนมุตตะกีนคือคนประเภทไหนที่ได้กล่าวมาแล้วคนที่มีลักษณะ4ลักษณะ1วัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุข 2. วัดดอรรอยามทุกยามจนมีเท่าไหร่ก็ให้แต่ไม่ใช่หมดตัวมือขาวนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้สนับสนุนเท่าที่เรามีความสามารถจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตาม 2. แล้วนะ 3. วัลกาซีมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้อัลลอฮุอักบัรระงับความโกรธให้ได้ฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอานัสบินมาเลกว่าโอ้อนัสเอ๋ยคืนใดก็ตามที่ลูกเอาศีรษะถึงหมอนแล้วในหัวใจของลูกไม่มีความเครียดแค้นใครเลยเนี่ยลูกทำให้ได้เราได้รางวัลเยอะจากซีอาและกลุ่มบิดอะห์ดาเราได้รางวัลเยอะเขาแค้นซุนนะห์นะเขาชอบทำไอ้เรื่องที่ไม่มีหลักฐานแล้วก็หวังเองว่าได้อัลลอฮุอักบัรพี่น้องเสบียงเยอะทำแต่เรือไม่มีหางเสือไม่รู้จะไปจอดตรงไหนไม่มีท่าจอดเรือที่อาจารย์มุฮัมมัดสุคนพูดไว้เมื่อกี้กินใจนะอัลลอฮ์ให้กุรอานมาอย่างเดียวคิดกันเองเนี่ยเละนะแต่บิดอาเหมือนอย่างนั้นเหมือนคือการทำบิดอามันบาปตรงไหนพี่น้องรู้ไหมมันไปดูถูกนบีมุฮัมมัดนบียังสอนไม่จบของฉันต้องสมบูรณ์เละไหมอันนี้แล้วก็รอมฎอนก็ไม่ตะบัดตะบัดไงล่ะเพราะฉันชื่อว่าของฉันถูกฉันจะตะบัดทำไมอบิดจนกระทั่งบิดอาบกลายเป็นอะกีดะห์กลายเป็นหลักศรัทธาเขาไม่มีโอกาสตะบัดพี่น้อง
เอาสุรูตการตะบัดมีกี่ประการพี่น้องลองทายที่เผื่อถูกสุรูตการตะบัดมี6ประการนะคนอื่นเขาพูด4ผมพูด6แล้วมีหลักฐานครับเดี๋ยวจะให้เวลา3นาทีสุดท้ายตะบัด6ประการอย่างไรอีกนิดนึงพี่น้องอาลีบอกว่าเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับผลงานของคนคนนั้นต้องเป็นบ่าวที่มุตตะกีนว่าอัลฟูดอลาบินอุบิดท่านฟูลอดาบินอุบิดบอกว่าลิอันอากูนะอะลามุอันนัลลอฮะกอตตะกับบะละมินนีมิสกอละฮับบะตินมินคอดดะลินอะฮับบุอิไลยะมินัดดุนยาวะมาฟีฮาอัลลอฮุอักบัรท่านฟูดีนบอกว่าการที่ฉันเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์น่ะรับความดีของฉันเท่ากับเมล็ดผักกาดแล้วซอฮาบะเนี่ยทำความดีเหมือนเราไงพี่น้องโอ้โหเดินเรียนเนี่ยเป็นระยะ500กิโลเดินเรียนเดินหาหะดีษตนเดียวไอเรานี่บางที่มีห้องแอร์มีทุกอย่างฉันยังไม่อยากมาเลยเอาพูดกันจริงๆนะบางที่พี่น้องท่านฟูดินบอกว่าการที่ฉันนั่นรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้รับความดีของฉันไปเท่ากับเมล็ดผักกาดเคยเห็นเมล็ดผักกาดไหมมันเล็กสุดๆถ้าฉันรู้อย่างเนี้ยฉันจะดีใจยิ่งและเป็นที่รักยิ่งไปยันฉันยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาถ้ารู้ว่าอัลลอฮ์รับไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องจริงจังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นกอลาบาดุสซะลัฟบางคนที่เป็นชาวซะลัฟบอกไว้ว่ากานายะดออูยะดออูนัลลอฮ์ซิตตะตะอายามติตตะอัสฮุรินกลุ่มชนชาวซะลัฟเนี่ยหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยเขาขอดุอาอีก6เดือนรอมฎอนน่ะเขาทำอย่างดีอยู่แล้ว และเขาขอดุอาอีก6เดือนขอทำไมครับทีแรกเนี่ยขอก่อน6เดือนขอให้อายุบัลลิกอฮุมซะห์รอรอมฎอนขอให้รอมฎอนมาถึงเขาขอ6เดือนซุมมายะดออุลลอฮะซิตตะตาซุรินอัยตะกับบะละฮูมินฮูหลังจากนั้นรอมฎอนจากไปแล้วเขาขอดุอาอีก6เดือนให้อัลลอฮ์รับผลงานของเขาในช่วงรอมฎอนก็สรุปว่าที่เราบวชทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะเอาไปใช้หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วใช่ไหมอีก11เดือนให้เรามีชีวิตเหมือนกับเราอยู่ในรอมฎอนดังนั้นพี่น้องครับท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าอันนะฮูกานะยะกูลมันฮาซัลมักบูนมินนาฟะนุฮันนียูฮูใครที่ได้ถูกตอบรับในรอมฎอนของเขาก็จงแสดงความยินดีกับเขาด้วยเราจะรู้ได้ไงอ่ะก็บอกแล้วตอนก่อนจะถึงรอมฎอนเนี่ยอย่างเลวอย่างชั่วแต่เวลารอมฎอนเสร็จแล้วมันพลิกดีสุดๆเนี่ยนั่นแสดงว่ารอมฎอนมีผลสำหรับเขาว่ามันฮาซัลมะห์รูมและใครที่ถูกห้ามในช่วงรอมฎอนไม่ได้รับอภัยโทษจากอัลลอฮ์ฟะนุอัซซีฮิก็ให้แสดงความปลอบประโยชน์เขาด้วยอัยยูฮัลมักบูลฮะนีอัลลักโอ้ผู้ที่รอมฎอนถูกรับเอ๋ยเจ้าจงแสดงความปลื้มปิติยินดีนะอัยยูฮัลมารดูดโอ้ผู้ที่ความดีถูกโต้กับยาบรอลลอฮุมุซีบะตะกะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาแทนที่ให้ท่านด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายให้จริงจังกับเหมือนกับกุรอานที่ได้ว่าเอาไว้ดังนั้นพี่น้องครับที่ผมบอกว่าการเตาบัตนั้นมีอยู่6อย่างด้วยกันนะครับพี่น้องจดไว้นะจดไว้เลยนะครับผมอ่านหรือยังจดหรือยังให้ไปยังยังใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนอนเมื่อคืนนิดเดียวออกมาตีห้าให้หลานมาส่งที่วัดศรีบุญเรืองนั่งเรือมาอีกนั่งเรือมาขึ้นผ่านฟ้าย้อนไปที่หัวลำโพงนั่งรถมาอีกมันสนุกดีนะเออสนุกดีรอมฎอนนะพี่น้องพี่น้องครับวะลิตเตาบะติสุรูตุสิตตะสำหรับการตะบัดมีกฎ6ประการพี่น้องจดเลยนะ1อิคลาสุลิลลาบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จริงๆ
บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์จริงๆบิไฮซุตะกูนยวะทินละก็หมายความว่าที่ตาวบัตไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยเพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์จริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับปัจจัยไม่เกี่ยวกับคนนู้นคนนี้2อันตะกูนฟีซะมานินอิมกานจะต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดยังไงล่ะครับก่อนดวงอาทิตย์จะไปขึ้นทางนี้แล้วไปตกทางนี้นะและก่อนที่วิญญาณจะถึงกระเดือกก่อนที่วิญญาณจะถึงกระเดือกก่อนดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางนี่ตรงกับหลักฐานใช่ไหมเราจะได้ผสมมันนะครับอุลามาเขาดึงเอามา3อิกลาอุมินัซซัมบิถอนตัวจากบาปโดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่รับการกลับตัวการเข้ารับอิสลามของฟิรอูน1ฟิรอูนไม่มีทางเลือกชั่วก็ทำไม่ได้แล้วดีก็ทำไม่ได้แล้วตายแน่อัลลอฮ์จึงไม่รับก็แสดงว่าการที่อัลลอฮ์จะรับตาบัตของเรานั้นเจตนาทำชั่วก็ทำได้เจตนาทำดีก็ทำแต่ฉันไม่เอาฉันเลือกทำดีการตอบัตอย่างนี้อัลลอฮ์รับและวิญญาณยังไม่ถึงกระเดือกนะถอนจากบาปกรรมที่เราทำฟาลายาเซฮูอัยยัดดาอิลอับดุตาบาวะฮุมมูกีมนอัลามาซียะติฮีพี่น้องครับไม่ซ้อนะในการที่เบาคนหนึ่งอ้างว่าตอบัตแล้วแล้วก็ยังยืนการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วถ้าผมจะถามพี่น้องว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าความชั่วนั้นคือเที่ยวกินเหล้าเมายาทำสินานินทาเพื่อนบ้านตัดสัมพันธ์ไม่ดีกับเครือญาติส่วนใหญ่จะมองอย่างนี้และอีกสองช็อตทำไมไม่มองล่ะอะไรล่ะครับสองช็อตทำบิดอะห์กับทำชิริกเนี่ยใหญ่ไหมก็แสดงว่ารอมฎอนนี่ไม่ถูกรับเยอะนะใครล่ะครับคนที่ยืนการทำบิดอะห์และก็ทำชิริกด้วยไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมาอันที่4อันที่5อันที่4อันนะดะบุอะลามามะฎอเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำมาในอดีตเสียใจอย่างสุดซึ้งจนกระทั่งหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจหรือสะอึกสะอื้นเหมือนที่ผมได้เล่ากับชายคนหนึ่งที่ไปฟังศาสนาแล้วก็ทำชั่วมากับเท่ากับภูเขาอุมัรบอกแต่คนคนนี้ในขณะที่ตั้งใจฟังศาสนานั้นเขาร้องไห้ร้องไห้หนักเลยอุมัรบอกคนคนนี้กลับบ้านไม่มีบาปแต่อุมัรเตือนคนนี้ว่าลาตุฟาริกูมายาลิซันอุลามะท่านอย่าเอาตัวออกห่างจากวงที่เขาสอนศาสนากันนะอย่าเด็ดขาดเอาง่ายๆวันนี้พี่น้องได้อะไรไปบ้างถ้าพี่น้องไม่ได้มาพี่น้องจะได้อะไรไปบ้างและในช่วงของรอมฎอนประการสุดท้ายอันนี้สำคัญนะเยรุนผมลง5เที่ยง5นาทีใช่ไหมพอดีแล้วครับอันที่6นี่สำคัญสุดๆเอา5อีกแล้วเอา5อัลอาซามุอะลาอะดามินอูดีอิลันซัมบีมีความมั่นใจอย่างล้นร้อยว่าจะไม่กลับไปทำบาปอีกแล้วเนี่ยเราไปทบทวนที่บ้านสวยเลยนะแล้วก็ให้นักคอสเขียนสวยๆแปะไว้ที่บ้านมั่งมีปรัชญามีคำพูดของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเตือนสติคนได้นะพี่น้องนะครับนักเขียนสวยๆมีนะโอเคนะอันที่6พี่น้องครับอันนี้ใหญ่หลวงมากเลยใหญ่จริงๆพี่น้องอิงกานะซัมบุยะตะอัลละกุบิฮุกูกินมักลูกถ้าบาปอันนั้นเป็นบาปที่สัมพันธ์กับมักโลกด้วยกันไปลักมะพร้าวอ่อนลักมะม่วงทำนาไปลักเปิดน้ำโอ้โหพี่น้องบาปอันนั้นถ้าเป็นบาปที่เกี่ยวกับสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำไงครับตายไปแล้วไม่รู้เท่าไรไปลักมะม่วงไปลักอะไรตัวมีอะไรมาสนุกสนานกับตอนหนุ่มๆผมนี่แหละครับมาพงพระอ่อนลักสอยกินช่วยช่วยไปหมดละแต่ญาติเขายังอยู่ไปก็ไปขอวันอีดินอัลฮากับอีดินฟิตรีคนกำลังดีใจนะเอาอย่างนี้ดังนั้นวะยะบรอดดูฮุกูกิฮิมอิไลฮิมจะต้องถูกส่งคืนไปหาสิทธิของเขา
วัตตะฮัลลุลุมินหูและขอฮาลันจากเขาด้วยมินมาเลนจากทรัพย์สมบัติเอาออร์เดนจากเกียรติยศเอาไวรีมาหรืออื่นจากนี้พี่น้องครับบาปเราน่ะหมดแล้วในนรกบาปเราเนี่ยหมดแล้วในนรกเอาขึ้นมาและอัลลอฮ์จับขึ้นมาและอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ที่สะพานกินตระเป็นสะพานอุลามาเปรียบเทียบนักฮะดีษบอกว่ามันเหมือนกับสะพานข้ามคลองแต่ไม่ใช่ซิรอตมุสตะกีมไม่ใช่ไปนั่งรอตรงนั้นไปนั่งรอที่สะพานอันนี้รอใครตอบได้ไหมรอคู่กรณีที่ทำอะไรกันไว้ในดุนยาพี่น้องรอคู่กรณีที่ทำอะไรกันไว้ในดุนยาถ้าหากว่าคู่กรณีเราเนี่ยเขามีสิทธิติดอยู่ที่เราพี่น้องเฮ้ยถ้าความดีเราหลงอยู่เอาไปให้เขาให้หมดจะดีอะไรก็ช่างหลังจากบาปไปหลุดแล้วเนี่ยความดีติดมาได้เข้าสวรรค์ความดีอันนี้ต้องไปให้คู่กรณีและถูกโยนลงไปนรกเหมือนเดิมจนกว่าจะหมดบาปสิทธิคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายอย่าทำเป็นเรื่องล้อเล่นอย่าทำเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีวิธีการในการที่จะขอเขาให้ได้สิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นเวลาจบชีวิตปั๊บเนี่ยอะไรอะเงินแจกไอ้คนมาละหมาดก่อนสิทธิหนี้สินของคนตายมีอะไรบ้างต้องเคลียร์ก่อนเพื่อนหลังจากนั้นมาเคลียร์มรดกแต่ทุกวันนี้มันกลับตลปัดไหมสังคมที่ไม่เข้าใจศาสนาสังคมที่ไม่เรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะขอให้พี่น้องทุกคนจงมีจิตใจเข้มแข็งในช่วงคอรมฎอนและให้การถือศีลอดของเราทุกคนนั้นมีโอกาสในการที่จะเอาไปใช้หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วอีก11เดือนครับอินชาอัลลอฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله 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 لله الحمد لله